สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะที่เราเพาะเม็ดสละอันนี้ที่เราเพาะไว้นะคะจากครั้งก่อนที่เราเคยทำคลิปอันนี้อัตราการโตก็พอเราลงดินโดยทั่วไปแล้วค่อนข้างงามดีมากค่ะอันนี้เม็ดก็ยังอยู่นะคะการเพาะเม็ดสละนี่คือเพาะจากเม็ดสดๆเลยนะคะไม่ต้องเอาไปสมมติถ้าเรากินจากผลของเขาแล้วกินเสร็จล้างน้ำไม่สะอาดนะคะอันนี้ก็บอกคร่าวๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเพาะก็ไปดูคลิปของเราได้ค่ะก็ล้างผลให้สะอาดแล้วก็นำมาแช่ไว้ในน้ำแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีแล้วเราก็วักขึ้นแล้วเพาะไว้ในขี้เถ้าหรือทรายก็ได้ค่ะประมาณ1อาทิตย์รากเขาก็จะเริ่มงอกแล้วจะงอกแบบสมบูรณ์แบบก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะ1เดือนแล้วก็ปลูกลงกระถางแบบนี้อันนี้อายุเขาก็ประมาณ2เดือนค่ะก็เดี๋ยวเราจะลงมาทำเป็นบอนไซดูนะคะ